สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านครับความสามารถความรวดเร็วแล้วก็ความฉลาดของคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีอะไรในโลกในสิ่งที่มีชีวิตนั้นสามารถที่จะไปเปรียบเทียบและเอาชนะคอมพิวเตอร์ได้เลยเราคงเห็นนะครับว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมี IQ ที่สูงสุดจะสามารถที่จะมาแข่งขันกับคอมพิวเตอร์ได้เลยแต่ถ้าพูดคอมพิวเตอร์ในอนาคตเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับว่าอนาคตของโลกเรานั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดรวดเร็วมากกว่าวันนี้เป็นร้อยเป็นแสนเท่าและสิ่งที่น่ากลัวมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่อเมริกานะครับว่าถ้าเป็นจริงว่าปูตินนั้นอยู่เบื้องหลังการให้แฮกเกอร์นำเรื่องข้อมูลของพรรคเดโมแครตออกไปเผยแพร่แล้วทำให้โอกาสที่เฮเลอรี่คลินตันที่จะชนะกลายเป็นแพ้นั้นอันนี้ถือว่าส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้อย่างมหาศาลเพราะอเมริกานั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลหรืออำนาจใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกลาโหมที่มีมูลค่ากว่าครึ่งหนึ่งของโลกมีกำลังการทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือแม้แต่เรื่องของเศรษฐกิจนะครับของอเมริกาวันนี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกและถ้าเกิดเป็นพูดถึงเทคโนโลยีก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะครับว่ามีประเทศใดในโลกนั้นที่จะมีเทคโนโลยีกว้างไกลใหญ่โตเท่ากับอเมริกาถ้าเกิดว่าอเมริกานั้นใครที่จะมาเป็นประธานาธิบดีถูกควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงโดยต่างชาติแล้วก็ตรงนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดและอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าจะส่งผลกระทบจะถือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยทีเดียวในอนาคตของการเมืองโลกและการเมืองโลกในอนาคตนั้นคงจะมีความสับสนซับซ้อนซ่อนเงื่อนเยอะแยะมากมายเหลือเกินอันนั้นเป็นสิ่งที่สังคมไทยคนไทยนั้นควรจะต้องเรียนรู้คนไทยนั้นควรจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องหันกลับมามองตัวเราเองนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหมือนและมีโอกาสเสี่ยงเช่นเดียวกับอเมริกาเช่นกันเพราะความบอบบางของคนที่จะเข้ามาดูแลเรื่องเทคโนโลยีในรัฐบาลของเรานั้นถือว่าเรายังมีไม่เยอะและสังคมไทยนั้นได้เจอเรื่องเกี่ยวกับข่าวโคมลอยการปั้นน้ำเป็นตัวเราประสบกันมาหลายต่อหลายปีสร้างความเสียหายให้กับสังคมเรามากมายเหลือเกินตรงนั้นนะครับเราจะไปสร้างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมขึ้นได้อย่างไรเราคงต้องไปคุยกันต่อคราวหน้าแล้วล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ